สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็มาจัดให้กับแฟนๆแมนยูนะครับก่อนเลยนะครับวันนี้ผมมีภารกิจนะครับไปแข่งฟุตบอลงานเกษียณมานะครับพอดีเพิ่งกลับมานะครับก็ดูเกมแข่งพิมลิกเนาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้นะครับก็เก็บ3แต้มเหนือไบรตันได้นะครับแต่เป็นการเก็บ3แต้มแบบ แฟนแมนยูเนี่ยเหนื่อยใจหรือเปล่านะครับก็อย่างน้อยก็3แต้มนะครับแต่มันมันมีประเด็นนะประเด็นเยอะเลยแหละการบ้านของโซชาเนี่ยหลอดเอ็ดก็นั่งอยู่ในสนามเห็นแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟอร์มเป็นยังไงนะครับวันนี้มีในรายละเอียดของข่าวนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยผมทำเนี่ยคร,ริสตันเปเลตตามหลังเอเวอเรตันหนึ่งบรูดสองนะครับก็ตอนนี้จะใกล้หมดครึ่งแรกแล้วแหละนะครับก็อัปเดตข่าวใหม่ล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วง คําคืนนี้ก่อนนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของอมาคัสแรดฟอร์ดก่อนเลยนะครับก็ยิงประตูสดสวยนะลูกที่ยิงเนี่ยโหแจ่มจริงลูกที่2นะครับเป็นความเหนือชั้นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้พูดถึงในส่วนของเกมหรอกนะครับวันนี้ผมพูดถึงสิ่งที่น่าชื่นชมของแรดฟอร์ดนะครับทั้งในและนอกสนามในสนามนี่เราเห็นเมื่อ เมื่อตอนที่แข่งขันล่าสุดไปแล้วนะครับว่าเขาก็มีความเก่งกาจนะครับแต่ในทางสังคมนะครับวันนี้ทวิตเตอร์นะครับมีคนออกมาชื่นชมมาคัทแรดฟอร์ดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเรื่องราวของความเป็นนักเตะที่เก่งในสนามและนอกสนามในเรื่องของการช่วยเหลือคนนะครับก็มีการยกประเด็นนะครับว่าเด็กคนนี้แรดฟอร์ดเนี่ย,เ,ยเขาเป็นคนสาธารณะจริงๆนะครับคือ นอกจากเก่งในเรื่องของฟุตบอลแล้วอะ่ะก็ยังเหมือนกับว่าเรื่องของสังคมการช่วยเหลือคนเป็นคนที่มีความยอดเยี่ยม2บุคลิกประมาณนี้นะครับคือในสื่อเนี่ยเขาชื่นชมแรนดฟอร์ดไงแต่ว่าในในสื่อนะครับไม่ได้พูดถึงเกมการแข่งขันเลยแค่บอกว่าเขาเก่งมากซึ่งเราก็เห็นในเกมการแข่งขันเนาะแล้วก็การช่วยเหลือคนนะครับก็ชื่นชมประมาณนี้นะครับเริ่มต้นจากข่าวดีๆไปก่อนนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพอกบากันนะครับเรื่องราวของพอกบาในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นความฟิตของพอกบาในสนามแล้วนะครับก็ตามนั้นนะครับโซเชียยังคงอนุญ,ญาตให้พอพอกบาเนี่ยลงสนามเป็น11อเอ็ดผนตัวจริงนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าจริงๆอ่ะหลังจากที่เปลี่ยนพอกบาออกไปอ่ะเราจะสังเกตว่าเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ยังตั้งรับเหมือนเดิมนะครับ มันมีหลายกระแสนะว่าโซชาเนี่ยมีนักเตะที่เปลี่ยนเกมได้หรือเปล่าโดยเพราะการส่งแดนนี่ฟันเดบริกลงมาเนี่ยรูปเกมการบุกเนี่ยเหมือนจะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ไม่ชัดเจนนะครับที่เรานั่งดูกันอะไม่ชัดเจนทีนี้เนี่ยในสื่อนะครับพูดถึงหลังจบเกมว่าแม็กโชมิเน่ถ้าลงมาเล่นกับบูโนโ่เล่นได้ไหมมาเล่นกับเดบิกได้ไหมเนี่ยครับ แต่ฟอร์มโดยรวมนะลองดูสีตีการยิงประตูของแมนยูนะครับ3ครั้งเข้ากรอบได้ประตูหมดเลยแต่ในขณะเดียวกันเน i ่ยไบรตันนะครับเกมลุกเขาสุดยอดเขายิงชนเสาชนคานถึง5ครั้งลองเปลี่ยนไปเป็นประตูสักลูกไมล่ะนะครับอันนี้มันเป็นอย่าลืมว่าผลการแข่งขันเนี่ยแมนยูชนะก็จริงอยู่นะครับแต่องค์ประกอบโดยรวมอะ ในการส่งในการจัดตัวดีกว่าโซชาจัดตัวเอาพวกบาที่ไม่ฟิตลงมาเริ่มต้นเลยแย่ประมาณนี้นะครับในสื่อบอกไว้ว่าแย่แต่ส่วนตัวผมนะเขาก็เล่นตามความสามารถเขาแหละนะครับทีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับเป็นเรื่องที่โซชาจะต้องปรับปรุงทีมโดยด่วนเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเสริมทัพนะครับก็ตามนี้นะครับการบ้านเพียบนะครับ เรามาต่อกันที่การยิงจุดโทษของบูโน่ฟอนันเดสนะครับก็ถือว่าเป็นการตัดสินเกมเลยนะครับเพราะว่าเวลามันหมดไปแล้วอะตอนที่เสมอกันสองสองนะครับใครจะเชื่อว่าทดเวลามันจะเกินไปวันเกือบนาทีเกือบ2อนาทกีกว่านะครับคือผมคิดว่าลูกนั้นจะไม่ได้เตะมุมแล้วนะเออได้เตะมุมแล้วมันก็เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆครับเป็นที่มาที่ไปของ VR ที่เป็นจุดโทษและบูโน่ฟอนันเดสก็รับหน้าที่สังหารไปนะครับเป็นลูกที่ห้านะ กับ12หลาจุดโทษนะครับทีนี้ลุยส์ดังเองเนี่ยคือบอกตรงๆเลยเนาะเขาก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกับตันทีมเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมูเปก็เช่นกันนะครับมูเปก็ยิงยิงจุดโทษนะครับยิงจุดโทษสวยด้วยนะครับแล้วก็แต่เขาก็ทำแฮนดะ์บอละตอนท้ายเป็นพระเอกและเป็นมู้ลายแต่แต่แต่ว่ามันเป็นถ้าดูอย่างงี้เนาะ พิมลีก็อย่างว่านะครับมันต้องตัดสินกันด้วย VR เนี่ยฉะนั้นเราต้องยอมรับนะเรื่องของ VR เนี่ยก็สําคัญมากเลยเกมกับเอเวอเรตันนี่ก็เหมือนกันโอ้ VR นี่ลอยหัสสน,นี่นั่งมองเดียวเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของฟอร์มเรื่องของการยิงขุดโทษบูนฟอนเดสก็เก็บใ้ให้กับแมนยูได้ก็ขอแสดงความดีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาซูฟาติกันนะครับวันนี้เป็นประเด็นใหญ่ เปไประเด็นใหญ่นในสเปนนะไม่รู้ใครปล่อยข่าวเหมือนกันเนาะว่าสโมสรบาร์เซโลนานะครับปฏิเสธเงินเนี่ยหนึล้านยูโรหรือประมาณ137ล้านปอนด์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแมนยูไปยื่นซื้อฟาติตอนไหนอะ่ะคือเอาตรงเลยเนาะดีลของฟาติทั้งต่อสัญญาทั้งอะไรก็หลายหลายหลาย,ลาย,ลายทั้งอะ่ะคือมันมีมาตลอดเลยนะครับ125ล้านยูโรบ้าง114งล้านปอนด์บ้างนะครับ แล้วก็มีโบนัสอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นเรื่องราวแบบโอ้โว่าแมนยูจะซื้อขนาดสารโช่ยังซื้อไม่ได้เลยจชดิวอสูฟัติ137ล้านปินดล้านปอมจะเป็นไปได้ยังไงนะครับก็ในสื่อวันนี้เล่นข่าวนี้อสูฟัตินะครับ137ิล้านปอมนด์150ล้านยูโรแมนยูนำเสนอจริงหรือเปล่าฟังโหูไว้หูสำหรับข่าวนี้นะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราของสโมอุมติตี้กันนะครับอุมติตี้ตอนนี้ก่อนผมผมอัปเดตนิดนึงนะว่าเขาเป็นฟรีเอเจนต์สัญญาอยู่กับบาร์เซโลนาถึงปี2023จริงแต่สโมสรบาร์เซโลนาอนุญาตให้อ um mm ุมติตี้เป็นฟรีเอเจนต์ได้ลักษณะเดียวกับมัชิตายานนะครับก็คือการยกเลิกสัญญาและเป็นฟรีเอเจนต์และไปเซ็นกับที่อื่นได้ประมาณนี้เลยนะครับดีลของสโมยุมติตี้เนี่ย ก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นฟรีเอเจนต์วันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตกเป็นข่าวรถก,กีมสปอร์ตบอกนะก็จะมีแมนยูกับลียงยื่นอุมติตี้จริงๆครับแต่โอกาสใครจะได้นั้นเนี่ยอยู่ที่การตกลงนะและล่าสุดนะครับเปิดหลีกบาบาร์ซาจะเจอกับเบียริวในคืนวันอาทิตย์เนี่ยอุมติตี้จะไม่มีส่วนร่วมใดเกมนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ให้เป็นฟรีเอเจนต์แล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมยังไม่เห็นออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะ แค่ในสื่อบอกไว้ว่าอุมทิตี่จะเป็นฟรีเอเจนต์แล้วก็จะสามารถเซ็นสัญญาก,กับแมนยูได้เลยนะครับรวมถึงโอลิมปิกลียงที่เข้ามามีส่วนในการติดต่อเมื่อเช้านี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสมอริงกันนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยดีลของคริสไม่แน่อีกแล้วครับผมว่าโลมาจะจบแล้วนะไม่จบนะโลมาโลมาก็รีจยจ่ายเงินให้มันจบนะครับล่าสุดอินเตอร์มิลานครับ เขารอการขายมิรันชาก,กินเนียให้กับโชเซ่บรินโยจบก่อนครับผมพูดอย่างนี้แฟนสปเปอร์ได้ยินแล้วก็เตรียมเฮละกันนะครับรอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะผมไม่ได้บอกว่าเขาจะเซ็นแบบชัดเจนนะแต่ตอนนี้อินเตอร์ม,มิลานระบุว่าเขาเตรียมที่จะเซ็นสัญญากับคิสมอลลิงแทนที่มิรานชาก,กินเนียนะครับข้อเสนอ55ล้านยูโรหรือประมาณ50ล้านปอนด์ของโชเซู่รินโ่อะ เขายื่นให้แล้วนะครับก็รออินเตอร์มิลานรับข้อเสนอถ้าชาก,กินเนียมาอยู่กับสเปอร์จริงตัวของริสซมอรลิงก็ต้องไปอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับก็ชัดเจนตามนี้เลยนะครับตามมีอจากกัสตาเดโลสปอร์ตนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอเรกุน่าโซชานะครับก็ประเด็นของข่าววันนี้เนี่ยเขาพูดถึงทีมของเขาเองนะ ก่อนเกมการขันกับไรตันเขาพูดว่ากองหน้าของแมนยูในตอนนี้ยิงรวมกัน62ประตูนะครับแล้วจริงๆบุนโอลฟ์เนเดสเองเนี่ยเป็นคนเดียวที่ยิงประตูนในตำแหน่งกองกลางได้มากที่สุดโซชาบอกว่าเรามีนักเตะกองกลางอยู่เกือบ5คนทุกคนเนี่ยแทบจะยิงประตูไม่ได้เลยตัวของเขาจะปรับให้นักเตะเหล่านี้ อยากให้กองกลางของทีมยิงประตูให้มากขึ้นช่วยกองหน้ายิงบ้างนะครับคือคือถ้าคือผมจะบอกโซชาว่าจริงจริงแล้วนะครับโดยรวมแมน, Man นยูดูจากเกมไบตันแล้วมันแทบไม่ได้บุกแล้วครับแต่ตำแหน่งกองกลางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วของโซชาเนี่ยตั้งแต่ผมดูบอลนะก็อย่างทีมแฟนแมนยูเห็นนั่นแหละครับมันไม่ค่อยจะเวิร์คเท่าไหร่เลยยิ่งพกบาไม่ฟิตและส่งลงสนามในนัดล่าสุดนี้ครับก็ จะเห็นชัดเจนนะครับก็เป็นเรื่องที่โซชาต้องปรับปรุงนะผมพูดกลางๆประมาณว่าโซชาต้องเคลียร์กองการของตัวเองด้วยนะครับเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์หลังเกมนะครับก็หลังจากจบเกมนะครับแมนยูชนะไบรตันได้3ประตูต่อสนะครับตัวของโซชาได้ให้สัมภาษณ์กับเดสคิลลี่นะครับจากรายการ B t Sport นะครับก,ก็ถามนะว่าลูกเกมเป็นยังไงโซชา ประมาณนี้นะครับคือถามแบบคร่าวอ่ะนะครับว่าเออลูกทีมลูปเกมอะไรเป็นยังไงนะครับซึ่งโซชาเองเนี่ยคือก็ตอบแบบกลางๆนะว,ว่าเขาก็แบบอืมคือมันมีการไปเปรียบเทียบกับโชเซ่มูรินโ่ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันจบไปแล้วเนาะจากบทสัมภาษณ์บางทีมันก็อาจจะแต่งเติมมากขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับคือความหมายของโซชาบอกก็คือตอนเนี้ ทีมของเขาเนี่ยเก็บ3มแต้มได้นะครับแล้วเขาเองเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นการเก็บ3มแต้มที่ยอดเยี่ยมของทีมด้วยนะครับส่วนชเซ่มูรินโญ่เนี่ยเขามีผลงานอะไรยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องของอดีตประมาณนี้นะครับแล้วก็โซเชียเองเนี่ยแน่นอนครับเขาโฟกัสกับทีมของเขาแค่นั้นเองนะครับนักข่าวจะถามเปรียบเทียบกับใครเขาไม่ได้สนใจตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของ ของใครเนี่ยบุโน่ผมพูดไปแล้วเนาะผมจะพูดเรื่องราวของดดบิดเคอากันนะครับดดบิดเคอานะครับก่อนก่อนจบเกมเนเาะก็จะมีเซฟระดับโลกอยู่หนึ่งเซฟอะทีนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศนะครับเขามองรเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์การเซฟจุดโทษของเคอาเนี่ยวันนี้เขาเสียสองประตูนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเซฟของเขาเนี่ย ก็ยังมีประโยชน์กับทีมนะครับคือเซฟระดับโลกโดยเฉพาะก่อนมดวลาลูกนั้นนะครับที่จิ้มอ่ะแล้วก็หุบขาทันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าเป็นการช่วยแมนยูได้แบบชัดเจนครั้งหนึ่งแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเปรียบเทียบสีติย้อนหลังเดิมของคลิเกียาในฤดูกาลอื่นๆที่ผ่านมาแล้วซีติแย่ลงกว่าเดิมนะครับก็แจ้งให้ทราบป,ประมาณนี้นะครับรก่อนเขาเคย ยอดเยี่ยมกว่านี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ r e ด d ิลเฟนะครับการจัดตัว11พผู้เล่นตัวจริงนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศก่อนลงการแข่งขันนะ่ะแฟนบอลแมนยูนะครับในต่างประเทศนะครับไม่แฮปปี้กับ r e ด d ิลเฟเลยนะครับมีบิสากา้าบีชอมีมาติดมีพอกบ,บามีกินวูดมีฟรรเฟอร์นันเดสมีแรดฟอร์ดแล้วก็มาเซียลคือชุดใหญ่ของแมนยูนั่นแหละตรงๆนะครับแต่ หลายๆคนไม่เห็นด้วยที่จะใช้ลีเดลยเลฟยืนเซ็นเตอร์แบ็กโอ้โหแฟนนี่กระหน่ำนะครับแต่ผมจะบอกว่ายังไงโซชาก็ต้องจัดลีเดลเลฟลงข้อจำกัดในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็เครื่องหมายคำถามเลยแล้วทำไมถึงไม่ใช้คิสซมอรลิงเพราะคิสซมอรลิงกำลังอยู่ในส่วนของการย้ายทีมครับนี่ก็มีเหตุผลนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของนักเตะที่ตกเป็นข่าวกับแมนยูนะครับราคา27ล้านปอนด์นะครับวันนี้นะครับนักเตะที่ตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือฟริลิปโคติชฟริลิปโคติชคือใครนะครับเป็นนักเตะตำแหน่งกองกลางทีมชาติเซอร์เบียเล่นให้กับสโมสรไอทรักแฟงเฟิร์ตนะครับสวมเสื้อหมายเลข10เป็นจอมทัพด้วยนะครับอายุ27ปีสูง184ซนมรนะครับหนัก82กิลกรัมนะครับ เพย์เมเกอร์กองกลางคนนี้นะครับแมนยูต้องการคือจริงๆแล้วนะครับจริงๆเขามีโอกาสเื้นสัญญาด้วยนะแต่แมนยูไม่เซ็นนะครับคือผมไม่แน่ใจเนะว่าเหตุผลที่ไม่เซ็นนะเมื่อก่อนเนี้ยค่าตัวของเขานะครับไม่ได้แพงขนาดนี้หรอกนะครับไม่ได้แพงขนาดนี้เลยแต่ว่าพอพอแบบว่ายังไงอะพอถูกเอเจนต์น,นำเสนอะค่าตัวก็เลยพุ่งมาถึง27ล้านปอนด์นะครับ ฉะนั้นโอกาสที่แมนยูจะเซ็นสัญญากับ p ฟิล i p ิปคอตเชนะครับน่าจะเกิดยากนะครับก็ฟังหูวงว้หวงไปก่อนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของราอูคิมินสกันนะครับก็ประเด็นของข่าวนะครับช่วงเช้าคือราอูคิมินสเนี่ยเปิดโอกาสเลยว่าเขาพร้อมที่จะรับข้อเสนอกับทุกทีม ที่จะเซ็นสัญญากับเขาเขาต้องการเล่นฟูฟ a อแชมเปี้ยนลีกแล้วก็สัญญาของเขาก็ยังเหลือกับวูฟนะครับและที่สำคัญก็คือเขาก็บอกนะครับว่าทุกวันนี้เขาอยู่กับวูฟแฮนตันเขาก็มีความสุขมากครับสำหรับเราคิวินสผมเช็คข่าวนะว่าแมน,นะนยูจะยื่นจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยจะยื่นจริงหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยยังไม่ยื่นนะครับโอ้โห วันนี้หลอดเอสููในสนามอ่ะอาจจะต้องคิดดีๆใหม่ละนะครับว่าคนจะเซ็นตำแหน่งไหนแน่สำหรับเอ็ดว d w เวิร์ดนะครับแต่ผมมองนะราอูคิมิเนสเนี่ยตอบโจทย์ชัดเจนที่สุดเลยครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกมการขันนะครับฟุตบอลนะครับเยาวชนก็เป็นรุ่นยูย่สามปีนะครับวันนี้แมนยูเจอกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วปรากฏว่า,านักเตะของ ลิอรูพูลคนนึงนะครับเข้าสกัดบอลนะ่ะก็คือริตันคาสันนะครับริตันคาสันเข้าสกัดจากด้านหลังนะครับก็คือโช่าโชชิโช่าอะไรนะเป็นนักเตะดาวรุ่งอ่ะนะครับโช่าโชริชัยนะครับก็คนนี้ก็โดนใบแดงเพราะไปผักหนะ้าอกของตัวของริตันคาสันนะครับ ก็ปรากฏว่าก็จะมีแบบว่าดาวลุงนะแต่โดยรวมลิพูชนะไป51นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในระดับเยาวชนนะไม่ควรที่จะมีการทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้นะครับก็มันอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์วัยรุ่นนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอจังหวะยิงประตูนะครับก็เบนวูดเบนนะครับก็ในเกม23ปีนี่แหละนะครับก็มีจังหวะที่ใครนะ ฮานิบาลเมสซี่นะครับฮานิบาลเมสซีเนี่ยก็จังหวะพาบอลไปอ่ะโดนโดนตัดบอลน,นะครับก็เลยโดนเบนวูดเบิร์นยิงเข้าประตูไปนะครับก็นี่คือเกมเกมของในในส่วนของดาวรุ่งเยาวชนนะครับก็ประมาณนี้นะครับมันก็ต้องมีระเบียบวินัยในการถ้าปะทะก็ต้องขอโทษกันอะไรประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจิมมี่การ์ลักเกอร์กันนะครับวันนี้จิมมี่การ์ลเกอร์เนี่ยได้ออกมาพูดกับรายการ t l l ์กอสกายสปอร์ขออภัยนะครับรายการ Sky s p o r t นะครับได้พูดถึงประเด็นซันโช o เหมือนกันนะคือการ์ลเกอร์เนี่ยให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะครับว่าในฐานะที่ผู้เล่นที่ดีพอๆกันเนี่ยซันโชราคาหนึ้อแ8ล้านปอนด์ช่วงเวลาการเซ็นสัญญาของคุณเหลือประมาณ9 1้วันคุณคิดว่าคุณจะเสียเงินหนึ ล้านปอนด์สำหรับเซนซันโชหรือไม่นะครับแต่ตัวของกาลาเกอร์เข้าใจนะว่าเขาอยากให้ดีลของซันโชจบกันนะครับแต่ว่ากาลาเกอร์ก็มองว่าผมไม่เข้าใจแมนยูตรงที่ว่าทำไมเขาถึงไม่ย้ายทั้งที่เงินก็ก้อนใหญ่แมนยูก็ยื่นข้อเสนอได้แต่ทำไมแมนยูไม่ยื่นให้มันจบนะครับก็เป็นทัศนะของกาลาเกอร์เนาะที่บอกถึงมุมมองการซ็นสัญญานักเตะว่า ถ้าเป็นดีลที่ใช่ก็ต้องเซ็นให้จบแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของล o ี e r ฟอรินานะครับก็วันนี้เองเนี่ยโอ้โหคือเขาไม่แฮปปี้เนาะกับฟอร์มการเล่นของแมนยูนะครับลรียวฟอรินานะครับก็ทำงานที่ BT Sport นะครับก็ได้พูดและให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่ามีคนพูดคุยมากมายนักเลยเกี่ยวกับฟอร์มของแมนยูในเวลานี้แต่เจ้าตัวครับลรีฟอรินานได้บอกครับว่า ผมชอบดูเวสแฮมแล้วก็ชอบดูลีสยูไนเต็ดมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต้นอีกนะครับก็คือเหมือนกับว่าไงอะช่วงนี้ฟอร์มันยูไม่ดีเลยดูทีมอื่นสนุกกว่านะครับอันนี้ก็เป็นทัศนะของลิโอฟอร์ดินานคนเดียวนะครับเรามาต่อกันที่โอ้โหผมแปะภาพนี้นะผมรู้สึกว่าโลกมันสดใสย,ยังเลยนะครับก็เป็นภาพของอาริกาซิมิชนะครับ อาริก้าชิมิสครับก็เป็นนักนางแบบนักกีฬานางแบบชอบจังเลยนะครับแล้วก็เป็นโค้ดฟิตเนสของบริเซียนดอทมูลโค้ดฟิตเนสของบุริเซียนดอทมลนะครับหน้าตายอย่างนี้ครับผมลืมซันโชไปเลยนะครับก็เมื่อก่อนนี้เขาเคยเหมือนกับว่าอะไรนะทิ้งแมททูเมลด้วยนะครับตอนแข่งขันวิ่งอะไรเงี้ย ผมผมจำไม่ได้นะ้เรื่องราวเก่าของแบทูเมลเนี่ยเคยเคยมีข่าวกับเนี่ยโคดฟินเนสคนนี้แหละนะครับก็ผมไม่แน่ใจนะว่าเขามีความสัมพันธ์อะไรยังไงแต่ว่าในดีลของซานโชเนี่ยเขาบอกเลยว่ายังไงแมนยูก็ไม่ได้เซ็นนะครับก็คือเขาก็เลยภาพนางแบบมาแปะเหมือนกับเปรียบเทียบว่าเออลองเปลี่ยนเป็นดีลของนางแบบคนนี้ไม่ล่ะอะไรประมาณนี้นะครับก็เซลล์เซล์กันไปนะครับก็เอามาพูดกันในค่ำคืนนี้ของแฟนดอทมูลนะครับ ก็ประมาณนี้นะก็เอาภาพมาให้ดูแต่ผมว่าภาพโอ้โหดูดีมากเลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอียนไรกันนะครับวันนี้เอียนไรเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องทำนะครับคือเอียนไรก็บอกนะว่าแมนยูก็มีเงินในในส่วนที่จะต้องลงทุนอยู่แล้วอะแต่ทำไมเขาไม่เอาไม่เอากับเดยหยอดอุปาเมกาโนไปเลย ความหมายคือการเซ็นสัญญากับซ็นเนแบ็กคนใหม่นั่นเองนะครับทำไมต้องมามันรอว่ากับรีเดิลเล็ก,กันแบบเนี้ยคือปัญหามันไม่จบไงมันต้องคุยกันตลอดเลยว่ารีเดิลเลอ็อย่างนั้นอย่างเนี้ยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอย่างไรก็บอกเนาะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีกว่าทีมอื่นเยอะน่าจะปิดดิวกองหลางดีๆสักคนหนึ่งได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับปิดได้ไม่ได้ก็เรื่องของอนาคตอยู่ดีนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องเราน่าจะสุดท้ายละในค่ำคืนนี้นะนะครับไม่มีดีลของอล็กเทเซสครับในตอนนี้นะพอเช้าผมพูดในสรุปข่าวไปแล้วนะครับเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้เป็นเรื่องราวของดาวิดอาราบานะครับก็ตามรายงานจากด h แอ t l แลนติกนะครับว่าสโมสรบารเยมิลิกนะครับยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับด <c oughs> าวิดอาราบาเหตุผลก็เพราะว่าอาราบาต้องการค่าเหนื่อย400ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับ มากที่สุดในบิยูมินิกนะครับซึ่งบิยูมินิกจ่ายไหวแค่290,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับอลาบาต้องการ400,000นะครับนั่นก็หมายความว่าสถานการณ์ที่อลาบาจะอยู่กับบิยูมินิกเนี่ยน่าจะถูกลืมออกไปได้เลยนะครับเพราะว่าสโมสรคงจะไม่แบกรับภาระเงินสูงขนาดนี้นะครับสูงสุดของสโมสรเนี่ยคือ290,000อลาบาขอ400,000มันมากเกินไปครับก็ตามนี้นะครับเรียกค่าเหนื่อยสูงขนาดนี้ก็ ดูแล้วต้องหาที่ที่เขาจ่ายได้แล้วกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในค่ำคืนนี้นะครับก็จัดให้กับแฟนแมนยูก่อนนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเก็บ3มแต้มได้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเกมในพิมรีลีกแต่สิ่งที่แมนยูน่าเป็นห่วงก็คือการเสริมทัพนะครับในค่ำคืนนี้เนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นดีลของอเล็กเทรสครับจะออกมาในรูปแบบไหนก็ช่างนะครับแต่ท้ายสุดนะครับแมนยูต้องการคนที่จะมา สร้างโอกาสในการเล่นที่ดีกว่านี้ไม่ใช่เหมือนเกมที่เล่นกับไบรตันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือหลังจากนี้นะครับปัญหาที่ิเร์พูลโซชากําลังเผชิญอยู่นะครับผมเชื่อว่าถ้าโซชาเนี่ยได้นักเตะดีๆสักคนหนึ่งนะมาปั้นเกมแล้วก็ถือฟอร์มแมนยูให้มันดีกว่านี้ผมก็เชื่อว่าโซชาก็น่าจะพออยู่กับแมนยูต่อไปได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ